วัสดีครับเพื่อนหลายๆคนครับพบกับผมเหมือนเดิมครับจากช่องโชคกมลนะครับเช้าวันนี้นะครับสวัสดีตอนเช้าในอากาศที่คุ้มคึมนะครับนี่ครับวันนี้จะพามาดูนาข้าวผมข้าวกอใหญ่แต่กอเขียวทนเขียวนานเขียวเป็นเดือนแล้วนะครับทุกคนนี่ครับจะครบ1เดือนแล้วก็ยังเขียวแบบนี้เหมือนเดิมนะครับใบใหญ่นะครับต้นข้าวผมใบใหญ่ลำต้นใหญ่แข็งแรงนี่ก็เห็นไหมครับนี่ครับต้นใหญ่ต้นนี้ต้นใหญ่นะครับใหญ่สุดเลยนี่ครับแต่กอดีมากขยายกอเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่ครับกอใหญ่นะครับข้าวผมเขียวทนเขียวนานใครอยากได้ข้าวเขียวแบบนี้นะครับกอใหญ่แบบนี้ก็หาไม่ได้ก็คือปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็อินทรีย์อย่างเดียวก็ไม่เขียวนะครับก็บวกเคมีไปด้วยนะครับเคมีสูตรไหนก็แล้วแต่ทุกคนชอบนะครับนี่ครับปุ๋ยเคมีนี่ดีมากเลยนะครับช่วยบำรุงดินนะครับรากข้าวเดินดีทำให้ต้นข้าวมีรากเยอะนะครับถ้ารากข้าวเดินดีนะครับการดูดซึมกินแรกธาตุนะครับดูดปุ๋ยก็ดีนะครับทำให้ปุ๋ยไม่ขึ้นกินใบนะครับทุกคนดีมากๆเลยนะครับดีสุดเลยนะครับนี่ครับนะครับครับของผมไม่มีการปุ๋ยขึ้นกินใบนะครับทุกคนนะครับแปลงเดียวกันนะครับนี่แถวเดียวกันแต่มีผลข้างเคียงเกิดจากปุ๋ยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับว่าผลยังนะครับเดี๋ยวได้รู้กันนะครับทุกคนนะครับว่าดินขาดปุ๋ยอินทรีย์ใส่ปุ๋ยบ่ว่ามากหรือหน่อยครับใส่มากเนี่ยก็เกิดผลเสียนะครับที่จริงใส่บ่เยอะบ่หลายนะครับสู่แปลงนี้ก็ได้แปลงนี้แปลงทดลองของผมใส่หลายนะครับนี่ครับก็บ่หลายนะครับแต่ว่าดินมันดีนะครับนี่ครับผมใส่ทั้งหมด 3-4 ครั้งนะครับนี่ครับแต่ว่าผมใส่เพียงน้อยๆนะครับให้รากเข้าค่อยๆกินนี่คือแปลงหน้าเป็นแปลงข้าวเจ้าผมนะครับนี่ครับแปลงข้าวเจ้าแตกกอดีมากเลยทุกคนดูนะครับดูนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับนี่คือดินดีนะครับนี่ครับแปลงนี้นะครับมีฝุ่นขี้ควายนะครับแล้วก็ผมไถกบกอเฟื่องนะครับต่อเฟื่องหรือว่าต่อช่างข้าวนะครับนี่ครับเขาผมก็เลยแตกกอดีนะครับเช้านี่กำลังงะแตกกอดีนะครับเห็นบ่ครับนี่ครับกำลังเขียวทนเขียวนานนะครับนี่คือต้นเขาที่งามนะครับขยายกอดีนะครับต้นหญ้าครับใครมีต้นหญ้าก็ถอนออกนะครับในแปลงหน้าเฮาครับเห็นไถหญ้านี่มาแย่งอาหารในหน้าเขาเฮานะครับกับบ่แม่นผลดีเด้อครับมันมีหญ้านะครับนี่ครับการทำหน้านะครับบ่ว่าเฮ็ดหยังครับก็ต้องเอาใจใส่ถ้าเราบ่เอาใจใส่นะครับก็บ่ทุกอย่างกับบ่ประสบความสำเร็จนะครับถ้าเราไม่เอาใจใส่นะครับนี่ครับหญ้าผมก็มีเหมือนกันนะครับหญ้าไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับนี่ครับคลิปนี้นะครับเป็นแปลงหน้าเขาวันนี้นะครับผมจะลงคลิปแปลงนาของผม3คลิปนะครับทุกคนนะครับนี่ที่ผมลงเมื่อเช้านี้ครับตอนเช้ามืดก็เป็นคลิปเก่าผมนะครับผมมาตัดต่อเอาทุกคนนะครับก็ฝากดูด้วยนะครับนี่ครับแต่นี้เป็นคลิปปัจจุบันนะครับนี่มันหมาดเลยนี่ครับถ่ายใหม่ๆโลกใหม่ๆล่าสุดเลยนะครับนี่ครับมาดูข้าวแตกกอใหญ่ใหญ่จริงนะครับนี่นี่ครับงามสุดยอดเลยครับ
ต่ก็ดีนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะครับพามดูนาข้าวตอนเช้าแบบนี้ครับตอนเช้าเช้านะครับตื่นเช้ามาก็ไม่ต้องทำอะไรครับมาเดินเลาะดูนาข้าวนะครับทุกคนใครมีนาข้าวก็จะเริ่มเดินไปเลาะดูนะครับเราดูทุกวันทุกวันนะครับจนกว่าจะได้เก็บเกี่ยวนะครับทุกคนนี่ครับถ้าปุ๋ยไม่พอนะครับถ้ามันเหลืองนะครับถ้ามันเปลี่ยนสีเหลืองห้องก็สืบปุ๋ยไม่ไหวหยอดใส่นะครับจะใส่หลายด้วยครับใส่น้อยๆแต่กินนานๆนะครับเราต้องใส่แบบนี้นะครับใส่น้อยๆเขาได้กินนานเขาใส่เทียเดียวกินข้ามใหญ่ข้ามโผล่ไรเอาไปมากเข่าตายเลยครับนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับทุกคนฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นคลิปข้าวเหนียวนะครับเราจะพาลงมาดูข้าวเหนียวผมนะครับนี่ครับว่านนี่ผมไม่ได้ลงไม่ข้าวเหนียวนะครับถอนหญ้าครับนี่คือหญ้าหญ้าอะไรหญ้าผือหลายครับหญ้าผือหญ้าหั่งกาแถวบ้านผมเยอะแยะบ้านเพื่อนๆมีบ่ครับหญ้านี่ครับนี่บ่ครับหลายนะครับเห็นก็ต้องถอนออกนะครับนี่ครับเห็นหน้าเขานะครับขันเท่าเหลือกินเท่าถึงจะขายนะครับกับว่าปีหนึ่งกินกี่กระสอบนะครับ